รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วถ้าฉันต้องการนั่นคือจะต้องได้ไม่ว่ามันยากเย็นเท่าไรจะต้องใช้อะไรลากมาก็ต้องยอมที่ฉันต้องการจากเธอคือหัวใจฉันยอมแลกด้วยกายใจฉันแต่ไม่เลยไม่เคยได้เลยจะหากสวรรค์มีตาหรือฟ้ามีอยู่ก็อยู่คนละข้างกับฉันis a small fear. I really like your English and your table manners. Very impressive. Thanks. I think it's simple for the English program student. Mm. Oh, sorry. Take your time. Hello? Yeah?สวัสดีค่ะคุณชัดชัยสวัสดีจ้ะแก้วแก้วมาทานข้าวเหรอแก้วมาเป็นเพื่อนลูกค้านะคะพอดีว่าแก้วเป็นล่ามการประชุมให้เขาแล้วอย่างนี้แก้วยังทำงานกับคุณแววอยู่หรือเปล่าจ้ะไม่ค่อยได้ทำแล้วล่ะค่ะช่วงนี้แก้วรับแต่งานล่ามน่าเสียดายนะผมว่าจะโทรหาคุณแววอยู่พอดีเลยแต่ถ้าเป็นคุณชัดชัยเนี่ยแก้วอาจจะกลับไปช่วยงานพี่แววก็ได้นะคะI
านสาวของเพื่อนผมเองจ้ะส่วนนี้ภรรยาผมครับสวัสดีค่ะภรรยาของคุณชัดชัยเนี่ยสวยมากเลยนะคะขอบใจจ้ะถ้าไงก็ตามสบายเลยจ้ะเดี๋ยวผมขอตัวก่อนค่ะยินดีที่ได้พบนะคะIs my friend's uncle, and that lady is his wife for sure. All right, shall we? My pleasure. ยังสอบไม่เสร็จหรอหายไปหลายวันเลยยังเลยเครียดมากเลยเนี่ยแบบนี้ก็คงไม่มีเวลาเจอกันใช่ไหมอ่ะพรุ่งนี้ไหมล่ะคิดถึงชวนชามาด้วยThis is a tip for you. Thank you so much. If I come backTo Thailand, would you be my guide? Absolutely. I think I'm gonna miss you a lot when I'm home. Me too. Let's go to bed. In a minute.Thank you.
ำอะไรที่นี่อ่ะรอผลงานที่นี่ไงกล้าไหมอ๋อนั่นจานสอนภาษาเราเองพอดีรู้ว่าวันนี้เขาจะกลับอเมริกาเราก็เลยมาส่งนี่ก้านไปทำงานเป็นไกด์ที่ต่างจังหวัดมาแล้วก็กลับมาเห็นเขาโพสเฟซนั่นแหละว่าจะกลับเลยต้องมาส่งไม่ได้เจอกันตั้งนานการสวยใช่ไหมเดี๋ยวรีบไปไหนหรือเปล่าไปหาที่นั่งคุยกันหน่อยนะวันนี้เราเหนื่อยมากเลยอวิทเอาไว้คราวหลังได้ปะเมื่อวานเจอนักท่องเที่ยวหูเบลเลอร์เลยเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องแบกกระเป๋ากลับอีกรถก็ดันอยู่ศูนย์ด้วยก้านจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปส่งไหมชะดีเหรอวิทวิทมาฝึกงานนะไม่เป็นไรหรอกนี่โรงแรมเพื่อนพ่อเราอ่ะเราบอกว่าออกไปทำธุระก็ได้ดีกว่ารถญี่ปุ่นอยู่แล้วอยู่ตรงนี้เองข้างในทางมันแคบอ่ะกลับรถลำบากแล้วก็อย่างคอนโดเขาตรวจบัตรเข้มด้วยอ่ะตอนนี้ซื้อนานแล้วอืมไงก็ขอบใจวิทย์มากนะที่มาส่งอ่ะเราไปก่อนนะเดี๋ยวเรายกเข้าไปให้ไหมไม่เป็นไรแค่นี้เองจอดตัวนี้นานๆระวังจะโดนใบสั่งนะก้านเดี๋ยวก่อนเราขอรายก้านได้ไหมถ้าเกิดว่าก้านให้รายวิทย์ไปอ่ะแฟนวิทย์จะไม่ตามเอาเรื่องก้านหรอไม่หรอกเราก็มีเพื่อนผู้หญิงเยอะอยู่แล้วอ่ะThank you.
ไปไหนตั้ง2วัน3วันเนี่ยแทนที่จะอยู่ช่วยขายของมั่งก็ฉันบอกปาแล้วไงฉันไปทำงานอ่ะแล้วไหนละเงินหายไปอย่างเงี้ยคิดที่จะช่วยค่ากินค่าอยู่บ้างไหมและไอ้อาชีพล่งอาชีพล่ามอะไรของแกเนี่ยมันได้เงินคุ้มกับที่แกต้องแต่งตัวสวยทำตัวเป็นผู้ดีหรือเปล่าทำตัวแบบเนี้ยชาวบ้านก็เมาไปถึงเนี่ยช่วยค่าน้ำค่าไฟป้าก็แล้วกันเออดีอย่างเงี้ยเขายังชั่วหน่อยพ่อแกเนี่ยนะไม่ส่งเงินมาให้ฉันตั้ง3เดือนติดแล้วนะอยู่ที่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะให้อยู่ฟรีแล้วก็ทำตัวเป็นคุณนายนะเว้ยอ้าวน้ำไฟอ่ะใช้มันน้อยๆหน่อยนะเปลืองไปบอกว่าแต่งตัวอยู่นี่ถ้าไม่นัดกับก้านอ่ะจะแต่งตัวหล่อขนาดนี้ปะเนี่ยโอ้ยไม่มีทางอ่ะนี่เราไม่เคยแต่งตัวแบบนี้เลยเนี่ยนี่ถ้าก้านไปซื้อแจ็คเก็ตให้อ่ะเราก็ไม่มีหรอก
เฮ้ยไม่ได้เรียกแจ็คเก็ตดิเขาเรียกว่าเบรเซอร์อ่ะถ้าเรียกผิดเดี๋ยวโดนการว่าการซื้อให้เหรออืมแล้วนี่ทำไมแกแต่งตัวเหมือนเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวก็โดนการว่าหรอกการเขาบอกให้แต่งตัวสวยๆไม่ใช่หรอไม่เป็นไรหรอกฉันไม่สวยอ่ะแต่งงี้ก็ได้แค่นี้แหละเฮ้ยเราว่าแกก็พอได้อยู่นะถ้าแต่งตัวสวยๆเหมือนก้านอ่ะเราว่าแกก็ดูดีอยู่แล้วงานที่บ้านเป็นไงบ้างอ่ะก็เรื่อยๆแหละแกเหมือนเดิมอ่ะก็ต้องทำงานทุกวันไม่งั้นไม่ทันลูกค้าแล้วออกมาอย่างงี้แม่ไม่บ่นเหรอก็นิดหน่อยแหละปกติเขาอ่ะแต่เดี๋ยวฉันกลับไปอ่ะก็กลับไปรีดผ้าให้เขาถึงดึกหน่อยแต่เขาก็ไม่บ่นแล้วแหละเราว่ามีแม่บ่นอย่างนี้ก็ดีนะเรานี่หลายเดือนเลยอ่ะกว่าจะได้กลับบ้านคิดถึงบ้านเหรอก็นิดหน่อยอ่ะไม่ดีคิดถึงตลอดเลยคิดถึงบ้านเฮ้ยโอ้ลูกแง คิดถึงบ้านจังเลยไม่ยอมไม่ยอมแม่แม่มาจู่จีก็อยู่ตรงนี้นี่เองจู่จีได้ล่ะใครจะกล้าแย่งของคุณก้านแก้วล่ะคะวันนี้ก้านสวยจังเลยนะชอนก็ดูดีเลยนะชาแกจะไปชุดนี้จริงๆหรอกลับไปเปลี่ยนก่อนเลยปะไม่อ่ะแค่นี้ก็ดูดีสำหรับฉันแล้วว่าแต่ก้านเถอะเปลี่ยนกระเป๋าอีกแล้วหรอฉันก็เปลี่ยนของฉันเรื่อยๆนั่นแหละมันไม่แพงแย่หรอวะถ้าซื้ออ่ะแพงแต่เดี๋ยวนี้เขามีร้านให้เช่าตั้งหลายร้านเช่าเดือนหนึ่งก็แค่ 10-20% ของราคากระเป๋าเองอย่างใบนี้ก็แค่ 20,000 ต่อเดือนน่ะแถมเปลี่ยนได้เรื่อยๆอีกต่างหากโอ้โห 20,000 ต่อเดือนเลยเหรอนี่ถ้าซื้อไม่เป็นแสนเลยเนี่ยไอ้ใบแค่เนี้ยนะฉันไม่เข้าใจทำไมเราต้องเช่าของพวกนี้ด้วยวะเงิน 20,000 เอาไปทำอะไรได้ตั้งเยอะแกไม่รู้อะไรถ้าเราไม่รู้จักแต่งตัวให้มันดูแพงเนี่ยคนอื่นมันจะมาดูถูกเราได้ขืนแต่งตัวแบบแกเนี่ยนะโดนเมาส์กันทั่วพอดีมันดูไม่แพงเข้าใจปะฉันไม่เห็นว่าพวกของแพงๆอย่างเงี้ยจะทำให้เราดูมีค่าขึ้นเลยการที่เราจะมีค่าเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของเราหรือเปล่าวะพอชาฉันขี้เกียจเถียงกับแกแล้วเราว่าไม่ต้องให้ชากลับไปเปลี่ยนหรอกนะมันเสียเวลาอีกอย่างเราก็ไม่ได้ไปกินฟรีซะหน่อยอือไปแบบนี้ก็ได้พอแบบนี้สิถึงไม่มีแฟนสักทีมาฉันโสดก็สบายดีหรอกชาฉันถามแกจริงๆเหอะแกไม่ชอบใครบ้างเลยหรือไงก็ไม่นี่แกมันเพี้ยนแบบเนี้ยเมื่อไหร่จะมีอนาคตฮะวันๆเอาแต่ซักผ้ารีดผ้าไม่ยอมไปหาผู้ชายดีๆแล้วอนาคตของเราเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับผู้ชายขนาดนั้นเลยวะไม่มีแฟนก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนั่นน่ะดิวะแกชอบผู้ชายแบบไหนอะหล่อรวยเพอร์เฟคเงี้ยหรอเห็นแกเลือกมาตั้งนานแล้วอะไม่เห็นต้องเพอร์เฟคเลยก็คนธรรมดาเนี่ยแหละคนธรรมดานี่แหละเข้าใจยังทำไมฉันถึงให้ใส่เต็มคะก็ไม่คิดว่าจะรู้ขนาดนี้นี่ร้านดูหรูมากเลยอ่ะจ่ายไวอ๋อ
ก็บอกว่าเลี้ยงไงในโอกาสที่คิดถึงแต่เราเกรงใจอ่ะเกรงใจแล้วจ่ายเองไหวปะสเต็กเนื้อนะคะกินสุกไหมก็สุกๆอ่ะทางนี้เป็นเวลดันค่ะเป็นมีเดียมค่ะแล้วก็เป็นมีเดียมแรร์นะคะทั้ง3ที่ขอเป็นซอสเปปเปอร์ค่ะการมากินที่นี่บ่อยเหรอดูคล่องเชียวก็มีบ้างอ่ะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเลี้ยงน่ะช้อนอย่าใช้ซ่อมมันนั้นสิใช้อีกอันนึงอ่ะแล้วกินทีละคำสิอย่าหันทิ้งไว้ในจานแบบนั้นแกก็อย่าไปบ่นมันมากแต่มันก็กินไม่ลงหรอกก็ฝึกเอาไว้ไงเผื่อมีโอกาสมาคราวหน้าจะได้ทำถูกแกแล้วเรื่องเรียนอะเป็นไงบ้างก็เรื่อยๆอะอยากรีบสอบให้มันเสร็จๆแล้วเก็บหน่วยกิจทันป่ะก็พอได้จริงๆฉันก็ไม่ค่อยได้ไปเรียนหรอกไปสอบเอานะแล้วค่าเทอมจ่ายไหวหรอเอกชนมันโหดนะก็พอไหวอยู่มันก็ต้องแลกอะชอนถ้าเกิดอยากอยู่ในสังคมดีๆสภาพแวดล้อมดีๆเนี่ยมันก็ต้องจ่ายแพงหน่อยแต่ว่าเพื่อนๆก้านะก็โอเคทุกคนเลยนะรวยๆกันทั้งนั้นน่ะพวกรุ่นพี่จบไปเนี่ยก็โปรไฟล์ดีทุกคนเป็นเจ้าของกิจการอะไรพวกเนี้ยแต่ฉันว่ามันก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าแกหลักๆแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราป่ะแกก็เถียงฉันตลอดเลยนะเอาง่ายๆพวกโจรผู้ร้ายเนี่ยมันก็มาจากสิ่งแวดล้อมแย่ๆทั้งนั้นแหละหรือว่าแกเห็นไฮโซเป็นโจรฮะก็ใช่แต่แบบสิ่งแวดล้อมมันก็เกี่ยวบ้างนิดหน่อยแหละแกหลักๆแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราไงถ้าเราดีได้มันก็ได้ดีจริงปะล่ะแบบแกนะก็เพราะว่าแกมันหัวแข็งขนาดนี้ไงสิ่งแวดล้อมไม่ทำอะไรแกไม่ได้พูดอะไรเลยไม่เคยจะเชื่อไปเข้าห้องน้ำก่อนละกันมันไม่มีเงินจ่ายหรอกอีนี่รู้จักฉันน้อยเกินไปละก็ขอโทษแล้วจะอะไรกันนักกันหนาเหรอคะขอโทษนะครับมีเรื่องอะไรกันเหรอครับผู้จัดการมาก็ดีแล้วนะคะเด็กพวกเนี้ย
เดินชนแก้วไวฉันเลิกไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็ไม่มีปัญญาจะชดใช้อ้าวคุณกำพลสวัสดีค่ะคุณชุติภาครับแก้วรู้จักกับท่านทูตชลาดาครับฉันเห็นแก่หน้าท่านทูตก็ได้นะฉันจะไม่เอาเรื่องพวกเธอคราวหลังก็ระวังกันแล้วกันขอบคุณมากนะครับคุณชุมีแก้วด้วยนะครับเช็คไปเลยค่ะครับครับครับขอบใจมากนะการมันไม่ใช่ความผิดของแกชาแต่ฉันก็เป็นต้นเหตุบ่วะไม่ใช่ชามันคืออุบัติเหตุเราว่าช่างมันเถอะเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วอะแล้วการไปรู้จักท่านทูตอะไรนั้นได้ยังไงอะก็การเคยแปลพวกเอกสารต่างประเทศให้เขาอะเราว่าโชคดีเนาะไม่งั้นเรื่องคงไม่จบง่ายแน่เลยอะแต่ว่าทำไมเขาถึงเรียกก้านว่าแก้วอะเราฟังแล้วไม่ค่อยคุ้นหูเลยอะนี่ความลับเลยนะจะบอกแค่สองคนเท่านั้นเวลาที่ฉันรับงานกับลูกค้าฉันชอบบอกเขาว่าชื่อแก้วมากกว่าส่วนที่เรียกก้านอะก็มีแต่เพื่อนสนิทเท่านั้นแหละอ้าวแล้วอย่างนี้แกไม่สับสนเหรอเวลาโดนเรียกอะไรชื่อไม่สับสนสิก็ฉันก้านแก้วใครจะเรียกก้านหรือว่าเรียกแก้วฉันก็โอเคทั้งนั้นแหละชนสิเร็วๆสิชนใช้นิ้วจับอย่างนี้สินี่การต้องไปซื้ออะไรอีกปะเนี่ยไม่นี่งั้นเดี๋ยวเราเรียกแท็กซี่กลับเลยนะเดี๋ยวชอนไปส่งชาที่บ้านแล้วกันการจะแยกไปรับเงินค่าไกด์อ่ะตอนนี้เหรออืมคือพี่ที่จ่ายเงินเขาเพิ่งไลน์มาบอกว่าเขาว่างคืนนี้ถ้าไม่อย่างนั้นนะคงต้องรออีกเป็นอาทิตย์เลยอ่ะแล้วทำไมเราไม่ไปด้วยกันอ่ะการแค่แบบเอาเงินเองมันคนละทางเลยอะชอนเดี๋ยวกลับดึกกว่านี้แม่ชาด่าแน่นี่เราเพิ่งได้เจอแป๊บเดียวเองนะเอาหน้าไว้วันไหนที่การมีเวลาเยอะๆค่ะจะการชดเชยให้นะนานนะอะชามาละเดี๋ยวฉันแยกกลับก่อนนะจะไปรับเงินนะเอ้าไม่ไปด้วยกันอ่ะแล้วให้กลับพร้อมกันแกสองคนนี่พูดเหมือนกันเลยเอาเป็นว่าแกกลับพร้อมชอเลยแล้วกันไม่อยากให้วนไปวนมาถ้ากลับดึกอ่ะแม่แกบ่นแย่เลยนะไปนะรถเมย์ปะล่ะรถเมย์เหรอไปดิWe'll be right back.
นี้ทิ้งแล้วนะใช้วันลาออกไปกับแขกอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ถ้าแค่ครั้งสองครั้งที่จะไม่ว่าเลยนะแต่เนี่ยวันลาเธอหมดแล้วนะถ้าฉันไม่ลงโทษเด็กคนอื่นเอาอย่างเธออ่ะฉันขาดรายได้ไปเท่าไหร่เธอรู้ไหมก็หนูจะไม่ทำแล้วไงเจ๊หนูขอโทษเจ๊จะลงโทษหนูยังไงเจ๊ว่ามาเลยบอกแกสองสามอย่างนะเวลาคุยงานหรือว่าเวลาคุยกับฉันห้ามเล่นโทรศัพท์ส่วนข้อสองห้ามเรียกฉันว่าเจ๊ฉันไม่ชอบเจ๊แต่มือถือหนูมันแพงนะก็นี่คือค่าที่แกทำผิดกฎไงอย่าคิดว่ามีญาติเป็นตำรวจแล้วฉันจะกลัวในพลในพันฉันก็รับรองมาหมดแล้วเส้นสายยังแกกระจอกถ้าแกทำรับรองโดนมากกว่าไล่ต่อไปสวัสดีค่ะพี่แววแก้วนั่งก่อนสิ นี่เป็นยังไงบ้างคุณโทมัสอ่ะดีไหมก็ดีค่ะเขาเนียบมากเลยล่ะค่ะพี่แววติ๊บดีละสิอะนี่รวมของอาทิตย์ที่แล้วด้วยนะ 72,000 ขอบคุณค่ะเอาแก้วไม่นับก่อนเหรอพี่แววไม่เคยนับพลาดอยู่แล้วล่ะค่ะแกไว้ใจน่ารักแบบเนี้ยพี่รักตายเลยอ่ะพี่แววแก้วมีเรื่องปรึกษาหน่อยค่ะแก้วทำเรื่องกู้ไปหลายธนาคารแล้วอ่ะไม่ผ่านเลยค่ะมันต้องทำยังไงกันอ่ะอย่างแก้วอ่ะมันกู้ยากเพราะว่าแก้วไม่ใช่พนักงานประจำแล้วตอนทำพิตเตี้ยคงไม่ได้ตังค์เยอะขนาดนี้สเต็ปมันก็เลยยังไม่แน่นไงก็เลยกู้ไม่ผ่านแล้วพ่อแก้วนะคะเอาเครดิตแก้วไปทำเสียอีกแบบนี้ยิ่งยากใช่ไหมคะถ้ากู้ไม่ผ่านก็ต้องซื้อสดแต่ถ้าซื้อสดแก้วก็ยังซื้อไม่ไหวใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะเราก็ต้องหาคนกู้แทนแล้วก็แก้วก็ผ่อนไงแต่อย่างนั้นก็เสี่ยวโดนโกงเนาะหรือว่าให้คนอื่นซื้อให้สิหาเสียสักคนซื้อให้อย่างแก้วสบายอยู่แล้วแต่ว่าต้องใส่ชื่อแก้วนะไม่งั้นน่ะเมียมันจับได้เนี่ยมันก็เฉดหัวเราออกไปแย่เลยจริงนะคะอยากจะมีคอนโดดีๆทั้งทีอ่ะมีเงินแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แก้วอยากออกจากบ้านจะแย่แล้วค่ะไม่อยากอยู่เลยค่ะพี่แววใจเย็นๆค่อยๆทำค่อยๆเก็บเดี๋ยวก็ซื้อได้เองแหละอย่างแก้วเนี่ยนะเผลอๆอ่ะจะซื้อสดได้ก่อนกู้ผ่านได้ซ้ำทำงานเยอะแยะขนาดเนี้ยทั้งเพื่อนเที่ยวพริตตี้ MC โอ้โหพี่นะอยากให้เด็กพี่อ่ะทำงานขยันแบบแก้วทุกคนเลยอ่ะแก้วก็ไม่ได้ขยันอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะแก้วแค่ไม่อยากอยู่บ้านน่ะพี่แววบ้านลุงกับป้าแก้วอ่ะยิ่งกว่ารู้หนูอีกค่ะสู้แก้วไปนอนโรงแรมแขกดีกว่าแก้วก็ไปหาเช่าก่อนสิคอนโดดีๆเดี๋ยวนี้เดือนละ10,000-20,000เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเสียดายเงินนะพี่ถ้าเช่าอะนะสู้ผ่อนไปเลยดีกว่าก็เรียนกู้ไม่ผ่านเนี่ยทำยังไงได้ล่ะหรือว่าแก้วจะไปสมัครงานเป็นพนักงานประจำจะได้มีสลิปเงินเดือนพี่แววปริญญาตรีเงินเดือนสตาร์ท18,000นะคะซื้อเสื้อผ้าก็หมดแล้วแก้วไม่เอาหรอกใจเย็นๆนะค่อยๆทำค่อยๆเก็บทำงานกับพี่ไปก่อนนั่นแหละเดี๋ยวก็ซื้อได้นะมาไปตรงนู้นดีกว่าเผื่อได้ไปเจอลูกค้าด้วยลูกสาวไปเร็ว
นี่ตั้งนานคุณเนี่ยงานพี่เยอะนี่ไงวันนี้เลยพาเพื่อนมาเที่ยวด้วยน่ารักจังเลยค่ะนี่หายไปนานขนาดนี้เนี่ยโดนทำโทษนะคะคืนนี้เนี่ยต้องเหมาริงออนกับเพื่อนทั้งคืนเลยนะโอเคโอเคเต็มที่ทั้งนั้นน่ารักที่สุดเลยอ่ะดื่มก่อนมาจับริงนะคิดถึงไหมเนี่ยเฮ้ยสวยขึ้นนะน่ารักคุณวีอยู่กับออนแล้วไปสนใจคนอื่นได้ไงคะเด็กใหม่นะออนสวยมากมันไม่ใช่เด็กนั่งดิ้งหรอกค่ะจะไปสนใจมันทำไมออนก็แก้วเบาๆหน่อยลูกนั่นอู่ข้าวอู่น้ำหอยออนเลยนะแก้วก็แค่ขำๆเองค่ะพี่แววแต่ดูท่าแล้วเนี่ยคงจะไม่ทันแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวพี่มานะคุณวีจะไปไหนคะสวัสดีครับคุณแววสวัสดีค่ะคุณวีออสนี่น้องแก้วนะคะสวัสดีค่ะดีครับอยากจะเชิญน้องไปนั่งที่โต๊ะผมได้ไหมครับอุ๊ยคุณวีน้องแก้วเขาไม่ได้รับค่ะอ๋อโทษทีครับเห็นหน้ากับคุณแววเลยนึกว่าน้องแก้วเขา VIP ค่ะเพิ่งมาทำงานได้ไม่นานนะคะรับเฉพาะเป็นเพื่อนเที่ยวอะค่ะแล้วถ้าผมสนใจผมต้องทำยังไงครับเด็กคนนั้นเขาทำไมล่ะครับก็พวกรับงานกินข้าวแล้วก็เพื่อนเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกค่ะดื่มกันดีกว่านะคะอ๋อเหรอผมว่าน่าสนใจดีนะงั้นขอตัวกันนะครับเอ้าพี่คะนี่นั่งดื่มด้วยกันก่อนสิค่ะแก้วแม่งทำเป็นทำตัวสูงส่งสุดท้ายแม่งก็ลงท้ายที่เตียงเหมือนกันแล้ววะแพงก็แพงเออดิเอาเงินที่ซื้อแม่งวันหนึ่งนะมาซื้อกูดีกว่ากูเหมาให้ทั้งอาทิตย์เลยเราว่ากลับแท็กซี่ดีกว่าปะเดี๋ยวแม่แกว่าแกเป็นห่วงฉันด้วยเหรอห่วงดิวะก็เราเพื่อนกันนี่งั้นเดี๋ยวเราไปเรียกให้นะแก้วครับค่ะคุณวีน้องแก้วจะกลับแล้วล่ะครับค่ะแล้วน้องแก้วพักแถวไหนครับกลับยังไงเนี่ยเจ้าก็คงกลับแท็กซี่ละค่ะงั้นให้พี่ไปส่งนะดึกแล้วแท็กซี่มันอันตรายนะอะไรกันทำตัวไฮโซแต่ไม่มีรถหรอรถเข้าศูนย์น่ะซ่อมแม็กแน่ใจหรอเอางี้
แล้วแก้วรอพี่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่แก้วรถมารับแต่ว่านะคุณวีเมาขนาดนี้จะขับไหวหรอคะไหวนะเดี๋ยวรอพี่ก่อนคุณวีคุณวีคะนี่ไม่ต้องทำยิ้มเลยนะแกนี่ฉันจะมากเกินไปแล้วนะอีแก้วแกก็มีลูกค้าของแกไม่ยุ่งกับของฉันทำไมวะพี่ออนจะเย็นๆสิคะแก้วยังไม่ทันไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะคะแก้วก็นั่งดื่มกับพี่แววอยู่ดีๆอะไม่ต้องมาตอนเลยนะท่าทางแกมันอ่อยเขาทำไมฉันจะไม่รู้อ่อยอะไรกันคะพี่ออนแก้วยังไม่ทันไปพูดอะไรกับเขาก่อนเลยด้วยซ้ำแล้วอีกอย่างนะคะลูกค้าแบบนั้นน่ะแก้วไม่เอาอยู่แล้วละค่ะมันคนละเกรดหยุดหยุดนะพี่แววคะอีนี่มันชักจะเกินไปแล้วนะมันมาหาเรื่องหนูหาเรื่องอะไรก็มันอ่อยลูกค้าหนูอะนี่มันจะให้เขาไปส่งด้วยนะคะเข้าใจผิดกันใหญ่แล้วค่ะแก้วยังไม่ทันพูดสักคำเลยนะคะว่าจะให้เขาไปส่งไม่ต้องเลยแต่แกก็ไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมล่ะพี่ออนพี่ออนกับแก้วเนี่ยทำงานคนละระดับกันนะคะไม่มีความจำเป็นที่แก้วต้องไปแย่งลูกค้าของพี่เลยโถ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 ทำตัวไฮโซทำเป็นพูดแล้วมันขายตัวเหมือนกันปะวะพอได้ละออนกลับเข้าไปข้างในเดี๋ยวนี้เลยพี่แววก็เข้าข้างแต่มันนะใช่สิอีเนี่ยมันตัวเงินตัวทองพี่นี่ออนฉันบอกให้กลับเข้าไปข้างในเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะกลับบ้านดีๆนะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะเฮ้ยส่งแค่นี้แหละส่งแค่นี้ได้ไงปากซอยบ้านอยู่แค่นี้เองเดินมาขนาดนี้แหละขอบใจนะแทนที่แกจะได้ไปส่งก้าน่ะกลับต้องมาส่งเราเฉยเลยไม่เห็นเป็นไรเลยช่วงนี้ก้านงานเยอะดินั่นดิเนี่ยทั้งไกด์เอ็มซีพิตตี้และเพิ่งรู้วันนี้นะเนี่ยว่ามันแปลกเอกสารให้ทูตอีกโคตรขยันเลยนั่นดิโคตรขยันเลยเนาะเรานี่อายเลยอ่ะเดี๋ยวพอเรียนจบได้คบกับก้านเราคงต้องทำงานเยอะมากแน่ๆเลยอ่ะเงินโดนก้านทิ้งแล้วก้านมันรู้ยังเนี่ยเรื่องที่จะคบกันอ่ะโอเคยังก็ก้านบอกว่ารอให้เรียนจบก่อนแล้วค่อยว่ากันอ่ะไม่เป็นไรงั้นเจอที่มอนะถึงแล้วไลน์มาไดไปไหนมาฮะกลับซะดึกเชียวไปกินข้าวนะแม่นี่ไอ้ก้านมันพาแกไปไหนเนี่ยฮะพาแกไปเสียเงินอีกสิใช่ไหมเปล่าก้านมันเลี้ยงโอ้โหไอ้นี่นี่มันรวยจริงๆเลยนะทำงานหาเงินได้ง่ายก็จ่ายออกไปง่ายไม่รู้จะเก็บบ้างแกห้ามเอาอย่างมันเด็ดขาดเลยรู้ไหมแล้วนี่ไอ้เชิญน้องแกยังไม่ถึงบ้านเลยรู้ไหมจริงปะเนี่ยจะเอาอย่างเดียวนะก็ใช่สิ
ิญฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยเมื่อไหร่จะกลับฮะบ้านใครนะทำไมมันบอกอยู่บ้านเพื่อนแม่เดี๋ยวก็กลับแล้วเหรอฉันโทรไปหามันตอน 3 ทุ่มมันก็บอกกำลังจะกลับบ้านแล้วป่านนี้ยังไม่กลับเลยไอ้นี่ก็ชักจะเอาใหญ่ละฮะไม่รู้มันไปคบเพื่อนแบบไหนเละเทะกันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ฉันกลัวอย่างเดียวนะกลัวมันจะไปยุ่งกับไอ้พวกเล่นยาโอ้ยไม่หรอกแม่ก็ไวมันแหละติดเพื่อนอะไม่ได้หรอกนี่เดี๋ยวแกช่วยเอาผ้าตะกร้าเนี้ยไปใส่เครื่องให้แม่หน่อยนะพรุ่งนี้ก็จะมาเอาแล้วอ๋อแล้วก็ของร้านทองอะรีดที่เขาเสร็จหรือยังยังแต่เดี๋ยวจัดการให้รีบเลยนะจ้ะกินเหล้าหรือเปล่าเนี่ยมีกลิ่นเหล้าด้วยนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ได้เมาดีเราเป็นผู้หญิงแล้วก็สวยด้วยต้องระวังตัวไว้บ้างนะพ่อเราฝากเราไว้กับลุงกับป้าลุงก็ต้องดูแลเราให้ดีที่สุดที่พูดมานี่ก็เพราะว่ารักแล้วก็เป็นห่วงเข้าใจนะค่ะออกไปเดี๋ยวนี้ลุงห้ามลุง
ไปออกไปลุกแอบไปทำแบบนี้ค่ะสมอย่างนี้มาช่วยกันเช็คของหน่อยสิตาสมตาสมไหมคุณหญิงพูดจบนะครับน้องก็เอาดอกไม้สแตนบายเลยนะครับจากนั้นพิธีกรก็จะเชิญคุณชนขึ้นมามอบดอกไม้ให้คุณหญิงน้องก็ดอกไม้ให้กับคุณชนแค่นั้นโอเคค่ะจากนั้นคุณชุดาภาก็จะขึ้นมาขอบคุณคุณชนก็จะขึ้นมาพูดขอบคุณอีกนิดหน่อยก็เป็นการจบพิธีพิธีกรก็กล่าวปิดงานจากนั้นทุกคนก็ตามสบายเชิญให้ข้อมูลกับลูกค้าอีกนิดนึงแล้วก็จบนะครับเรานี่ทางเจ้าภาพเขาเดินทางมาถึงกันบ้างหรือยังอะคะจะได้รู้จักหน้ากันไว้อะค่ะยังเลยครับน่าจะเลทนิดนึงอะนะเขาเพิ่งโทรมาบอกเมื่อกี้นี้เองฉุกละหุกหน่อยนะแต่ว่าน่าจะทันแหละครับเชิญทุกคนตามสบายก่อนเดี๋ยวใกล้เวลาพี่จะมาเรียกนะครับโอเคค่ะเกียรติทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดโชว์รูมรถสปอร์ตและรถนำเข้าที่หรูหราที่สุดในย่านพัฒนาการค่ะกันแก้วเดี๋ยวสแตนแบร์ดอกไม้ให้ชวนตรงนี้เลยนะครับและที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นโชว์รูมที่จำหน่ายรถซุปเปอร์คาร์และลักชัวรี่คาร์แล้วยังเป็นศูนย์บริการแบบครบวงจรที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านได้ครบทุกด้านด้วยนะคะเรียกได้ว่าครับคุณรู้จักชื่อผมผมคงจะเป็นเจ้าภาพที่มาสายสุดในงานแน่เลยไม่หรอกค่ะคือฉันแค่
ต้องเอาดอกไม้นี้ให้คุณนะคะครับดอกไม้สวยดีนะครับแต่คนเชิญสวยกว่าก็เป็นหนึ่งในธุรกิจของตระกูลนาคานะคะซึ่งเชื่อได้เลยว่าใครที่อยู่ในแวดวงธุรกิจเนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้จักนามสกุลนี้นะคะและหวังว่าคาร์ลอฟออโต้อิมพอร์ตจะเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆของนาคาสืบต่อไปขอบคุณค่ะจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจฉันไม่สนใจหรอกชุดฉันราคาเป็นหมื่นเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครก็คงจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่าเคารพเท่าไหร่นี่เธอกล้าพูดแบบนี้หรออีนี่รู้จักฉันน้อยเกินไปละและในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณชุดาภานาคากรรมการบริหารบริษัทนาคาอินดัสทรีและนาคากรุ๊ปกล่าวขอบคุณบนเวทีค่ะต้องขอขอบคุณคุณหญิงกัลยานะคะและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เกียรติดิฉันและก็โชนลูกชายของดิฉันมาร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมในวันนี้ตระกูลนาคาของเราได้ทำธุรกิจหลายอย่างทั้งอสังหาริมทรัพย์ Import Export แต่เรื่องธุรกิจทางด้านรถยนต์เนี่ยถือว่าเราเป็นมือใหม่นะคะเช่นเดียวกับลูกชายของดิฉันโชนค่ะซึ่งดิฉันก็หมายมั่นปั้นมือให้ขึ้นมาเป็นทายาทดูแลธุรกิจของตระกูลเราต่อไปหวังว่าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจะให้การสนับสนุนเราอย่างดีอย่างที่ผ่านมานะคะขอบคุณมากค่ะค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณโชนผู้บริหารอีกหนึ่งท่านขึ้นมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยบนเวทีค่ะก็แขกผู้มีเกียรติในงานอีกครั้งนะครับผมในฐานะที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ของตระกูลนาคาก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากคาร์ลอฟออโต้อิมพอร์ตไว้กับทุกท่านด้วยนะครับผมมั่นใจนะครับว่าทางเราจะสามารถจัดหารถสปอร์ตทุกรุ่นทุกแบบที่ท่านต้องการได้ผมและคาร์ลอฟออโต้อิมพอร์ตหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะมีโอกาสรับใช้ทุกท่านในอนาคตขอบคุณมากครับค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะขอเชิญพี่ๆสื่อมวลชนถ่ายภาพผู้บริหารได้เลยค่ะยังไงเชิญผู้บริหารถ่ายรูปนะคะThe service? Yes, of course. This is a brochure about the service, sir. Okay, thank you. Do you have any details about tuning the engine? Sorry, I have no information about that. I think you can get them from staff over there.
คุณชนผมว่าจะมาหาน้ำดื่มครับน่าจะไปหยิบน้ำเปล่าสักขวดนึงคุณดื่มน้ำหน่อยไหมครับเมื่อกี้ผมเห็นคุณรับลูกค้าไม่หยุดเลยนี่คุณเห็นด้วยเหรอคะครับนี่เป็นงานของผมนะครับก็ต้องดูแลแขกเป็นธรรมดานั่นน่ะสิคะคุณก็คงต้องมองทุกคนคงไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษภาษาอังกฤษคุณดีมากเลยนะครับนี่คุณแอบฟังด้วยเหรอคะไม่สิคุณก็คงต้องฟังทุกคนอยู่แล้วไม่หรอกครับผมฟังเฉพาะคนที่ผมสนใจฉันเรียนการโรงแรมมานะคะก็เลยพอได้ภาษาบ้างครับแล้วถ้าให้ผมเดาเนี่ยคุณยังเรียนอยู่เลยใช่ไหมครับทำไมคิดอย่างนั้นล่ะคะก็หน้าคุณเด็กซะขนาดนี้ฉันจะถือเป็นคำชมแล้วกันนะคะแต่ถ้าคุณเรียนจบเมื่อไหร่แล้วอยากทำงานกับบริษัททัวร์บอกผมได้นะครับผมช่วยคุณได้พอดีว่าญาติผมทำอยู่ขอบคุณค่ะธุรกิจครอบครัวของคุณชนเนี่ยมีเยอะจังเลยนะคะชนชนทำอะไรอยู่ลูกออกมาถ่ายรูปกับแม่หน่อยสิลูกคุณก็รอลูกอยู่ครับสวัสดีค่ะใยเด็กร้านอาหารนั่นนี่ทำไมล่ะครับแม่เคยเจอไปที่ร้านอาหารโถทำเป็นคุณหนูไฮโซที่แท้ก็แค่พิตตี้นี่ก็คงเป็นพวกเด็กศิลสิท่าเนี่ยทำงานเสร็จก็กลับบ้านสิจะอยู่ต่อแถวนี้ทำไมไปโซนออกไปถ่ายรูปกับแม่นอกแล้วก็อย่ายุ่งกับผู้หญิงแบบนี้อีกไปลูกก่อนเลยโอเคงั้นพวกเรากลับก่อนนะบ๊ายบายขอบคุณคุณหญิงกัลยานะคะที่อุตส่าห์มาที่งานยินดีค่ะขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะโชคดีนะคะโทนมองหาใครอ่ะลูกอ๋อผมมองหาว่ามีแขกคนไหนยังไม่กลับบ้างอะครับคุณชูดาภาครับมีสายโทรเข้าจากต่างประเทศครับจ้ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะครับพอดีว่าหิวอะค่ะก็เลยว่าจะหาอะไรทานแถวนี้จริงๆไม่ไกลจากนี้เนี่ยมีร้านอาหารอิตาเลียนอยู่ร้านหนึ่งดีมากเลยนะครับเป็นร้านโปรดของผมเองไม่แน่ใจว่าคุณหิวมากไหมถ้ารอไหวเนี่ย
เดี๋ยวผมขอเวลาส่งแขกสักครึ่งชั่วโมงแล้วผมขอเป็นเจ้ามือเองได้ไหมครับไม่เป็นไรดีกว่าค่ะฉันไปเองดีกว่าไม่อยากรบกวนคุณนะคะร้านอยู่ตรงไหนนะคะช่วยบอกทางอีกทีได้ไหมก็ออกไปจากนี่แล้วก็กลับรถใต้สะพานนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าซอยแรกเข้าไปประมาณสัก100เมตรก็จะเจอร้านแล้วแหละครับขอบคุณค่ะว่าแต่อร่อยแน่นะคะอร่อยมากครับผมรับประกันเลยครับคุณต้องไปลองนะโอเคค่ะเดี๋ยวครับนี่ผมยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยจริงด้วยค่ะลืมไปเลยฉันชื่อการค่ะขอบคุณการยินดีที่ได้รู้จักนะครับเช่นกันค่ะสียางล้อถ้ามันชำรุดก็เปลี่ยนไปเลยนะเพราะไม่งั้นถ้าส่งไปแล้วผิดพลาดเราจะเสียหายเข้าใจไหมใช่ครับแม่ครับเดี๋ยวผมขอพาลูกค้าไปทานข้าวแถวๆนี้หน่อยนะครับไปนานหรือเปล่าลูกไม่นานหรอกครับสักชั่วโมงนึงก็กลับมาแล้วครับฝากแม่ดูแลลูกค้าทางนี้แทนไปก่อนนะครับรีบกลับมานะทีมงานน่ะกลับไปหมดหรือยังกลับไปแล้วนะครับแล้วพิตตี้ล่ะก็ไม่เห็นมีใครนะครับเป็นไงบ้างครับอาหารที่นี่น่าทานไหมครับคุณชนไหนคุณบอกว่าคุณติดลูกค้าอยู่นี่คะใครจะปล่อยให้ผู้หญิงสวยๆแบบนี้มานั่งทานข้าวคนเดียวล่ะครับวันนี้เจอกันกี่โมงงานยังไม่เลิกเลยขอเลื่อนไปก่อนนะโทษทีไหนบอกว่าอยู่ปารีสไงเพิ่งกลับมาเมื่อเช้าค่ะนี่ก็ตั้งใจว่าจะมาเซอร์ไพรส์พี่โชนนะคะอุ๊ยดีจังเลยลูกน่ารักที่สุดเลยแล้วพี่ติมมาช้าไปหรือเปล่าคะก็เพิ่งเสร็จงานสักพักค่ะลูกชวนเขาออกไปข้างนอกบอกว่าไปทานข้าวกับลูกค้าก็คงแถวนี้แหละติมดูแล้วค่ะว่าพี่โชนไปร้านไหนสงสัยจะเป็นร้านประจำแน่เลยเดี๋ยวติมขอตัวไปหาพี่โชนกันนะคะไปเลยลูกปะรีบไปสวัสดีค่ะจ้าคุณกล้าลองทานเมนูนี้ดูนะครับเป็นจานโปรดของผมนะครับโท
ขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างครับอร่อยค่ะเปิดโชว์รูมรถใหม่ติมนี่กลับมาจากปารีสตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะกลับมาเมื่อเช้าค่ะตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์พี่โชนแต่เนี่ยดันมาเจอเซอร์ไพรส์ซะเองนี่ใครคะจะหากสวรรค์มีตา